วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูเต้าหวยน้ำขิงสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลและชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อเต้าหวยน้ำขิงทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 85% เรามาเริ่มทำเต้าหวยน้ำขิงกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ขิงแก่หั่นแว่นต้มประมาณ10นาทีใส่มิตรผลไลท์ชูการ์คนห่อน้ำตาลละลายปิดไฟแล้วตักเต้าหวยลงในภาชนะตามด้วยน้ำขิงและปลาท่องโกกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว